การขายเสียงนะครับถือเป็นการคอร์รัปชันเป็นการต่อแขนต่อขาให้คนโกงเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกการเป็นอยู่ของเราเราไม่จำเป็นต้องดูถูกตัวเองด้วยการขายเสียงของเราครับสำหรับคนที่ขายเสียงนะครับต้องโดนสังคมประณามแน่นอนครับเพราะเขาถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนทำตามเขาคนที่เป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้องของเราขายเสียงนะครับเราคงต้องพูดกับเขาตรงๆและที่สำคัญที่สุดคือเราห้ามนำมาเป็นเยี่ยงอย่างครับสำหรับคนขายเสียงคนโกงคนคอร์รัปชันนะครับคนพวกนี้ไม่ควรจะมีจุดยืนอยู่ในสังคมเพราะพวกเขาเห็นแก่ตัวพวกเขาไม่มีจิตใจที่เป็นสาธารณะไม่เคยเห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนหมู่มากไม่ควรจะให้ที่ยืนแก่เขาผมจะไม่ขายเสียงครับประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยในฐานะคนรุ่นใหม่ในฐานะอนาคตของประเทศชาติผมจะไม่ขายเสียงแน่นอนครับ